โอเคครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้คุณอยู่กับดร.แชงหน้ามนคนหำรีบนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เกมกำลังดำเนินไปอย่างเมามันนะครับ EP 6เข้ามาแล้วบอกเลยว่าสนุกมากจริงๆนะครับหาของอัพขั้นกันจนเงินหมดตัวกันเลยทีเดียวล่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชาตู้ล่างให้ดูนะครับนะก่อนไปเปิดนะครับเราก็ขอแนะนำผู้สนับสนุนสักเล็กน้อยนะครับผู้สนับสนุนก็คือร้านเจ๊น้ำการค้านะครับใครที่ต้องการเติมเหรียญแมวราคาประหยัดนะตอนนี้แพ็คใหญ่สุด 3,500 บาทนะครับก็เหลือ 2,600 นะครับส่วนแพ็คกลาง 1,750 เหลือ 1,400 บาทนะครับนะสำหรับร้านเจ๊น้ำการค้านะครับแอดไลน์ไปที่ NARM1306 นะครับไลน์อันนี้นะครับนะแม่ค้าในรูปจะนิ่งๆนะครับแต่ตัวจริงขยับได้แฮ่เจ็บแบบนะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าคุณสะดวกติดต่อทาง Facebook นะครับก็แอด Facebook นี้ไปนะปัทราพรธนากูลจิรันต์ต่อเต่านอนอยู่ตลาดนะครับวันนี้ผมไปเติมมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกาชาตู้ล่างกันนะครับไม่รู้ว่าจะโดนแดกหรือเปล่านะครับแต่ก็นะยังเล่นอยู่มันก็ต้องเติมนะไม่เติมมันก็ยังไงอยู่หยัดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะ ได้ 1% หรือเปล่านะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอให้มันได้เถอะนะขี้เกียจเติมแล้วนะครับนะโอเคอ่ะยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้จะกดประมาณ10ครั้งแล้วกันนะถ้าไม่ได้ก็พักก่อนโอ้นี่คือเสียงของโดมินิกโทเรสโตอย่าแบบโอเคครับอ่ะ10ครั้งนะครับกาชานี้ 1% เนี่ยก็คือไอ้ตัวพระจันทร์ตัวนี้นะสตาร์ไลท์ลูลาบี้อะไรไม่รู้นะครับโอเคกดไปเลย10ครั้งนับ1ถึง10อ่ะไม่ต้องอะไรมาก1พุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังเหยียดเป็นโอ้โหแม่งออกแต่หน้าแมวไอ้แมวเอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วอย่างงี้นะสงสัยเราต้องภาวนาให้ได้หน้าแมวนะครับมันจะได้ชิ้นอื่นแทนไว้เอ้าไปโอ้โหนี่ได้ตัวอะไรวะได้แกะนะครับ 7% อันนี้ใส่ส่วนหมวกนะครับนะโอเคกดไปกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้มันครั้งละ21เหรียญอะโอ้ยหน้าแมวใหม่แล้วเว้ยไม่เอาดิเอา 1% ดิอย่าแต่โอเคครับอันนี้ได้เป็นโอ้โหเว้ย 31 เปอร์นี่อย่างหนักเลยเอ๊ะโอ้โหไอ้เหี้ยมันไม่ได้นะอย่างเงี้ยโอ้โหเว้ยอย่าแต่ไม่ไหวนะขอแบบบนๆหน่อยได้ปะแม้จะครั้งละ21เหรียญแมวก็จริงแต่ว่านะเติมมาทั้งทีขอหน่อยเถอะอันนี้ได้23เปอร์นะครับโหเว้ยที่เขาเล่าลือกันว่าตู้นี้แม่งออกยากน่าจะจริงว่ะน่าจะจริงเว้ยหมุนไปน่าจะ10ครั้งแล้วมั้งเนี่ยโอเคนะครับโอ้ยตู้นี้มันยังไงวะเนี่ยผมว่าเกินแล้วนะ10ครั้งอ่ะแต่ว่าให้มันรู้ไปมีอยู่500กว่าเหรียญแมว600เหรียญแมวมันจะไม่ได้เลยไม่ใช่แล้วล่ะนะมันต้องมาบ้างเว้ยเหลือ200แล้วเหยียดแบบโอเคครับอ่ะหมุนอีก3ครั้งแล้วกัน1 2 3ถ้าไม่ได้ผมก็ไม่เปิดละโอ้โหมันเกินไปนะเกินไปนะครับครั้งสุดท้ายละโอเคโอ้โหตู้นี้หนักจริงครับขอบอกโอเค
ันไม่ได้เป็นเรื่องของเลทแล้วล่ะนะเป็นเรื่องของคือเหมือนกับอ่ะผมไม่อยากจะบอกนะว่าเฮียตู้มันปรับเรทอะไรเงี้ยแต่ก็แอบคิดไม่ได้นะครับออกแต่อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวอันนี้ไปฝากก่อนแล้วก็ที่เหลือก็คงแลกตั๋วแล้วก็หมุนเอานะครับแลกให้หมดแลกให้หมดหมุนได้อีก3ครั้งไปเว้ยถ้าจะมาก็นี่แหละตั๋วฟรีนี่แหละป่ะโอเคนะครับไปดูกันนะ3ครั้ง3ครั้งสุดท้ายเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นี่มัน 1% เปล่าวะเนี่ยไอ้เย็ดเปียกโอ้โหโดนไปทั้งหมดประมาณ400เหรียญโอเคครับอีก2ครั้งนะครับ2ครั้งมันควรจะได้อะไรบ้างวะอันนี้เมื่อโจมตีก็หมายมีโอกาส 10% ทำให้ bleeding แต่แค่ 1% แล้วไม่ต้องเอาแล้วนะเดี๋ยวผมไปหมุนในของที่ผมจะต้องใช้ดีกว่านะครับมันเป็นมังกรสีฟ้านะครับ2ครั้ง2ครั้งไอ้สัตว์ถ้าไม่ออกนี่อย่างหนักเลยนะโอเคมังกรนี่ผมจะต้องหมุนอีกนะครับเพิ่มอีกนะก็เลยต้องกดไปครั้งสุดท้ายแล้วเอาไปไม่มาเว้ยแลกไปอีกป่ะ1 2ไม่น่าจะได้แล้วนะครับนะโอเคครับวันนี้ก็โดนไปทั้งหมดประมาณ400เหรียญได้นะครับนะก็สำหรับใครที่เป็นสายกาชาก็ลองเปิดดูนะครับนะถ้าดวงไม่ดีจัดๆเนี่ยก็เติมอีกนะครับนะอย่าไปกลัวนะครับยังไงก็ฝากร้านรับเติมเงินไว้ด้วยนะครับนะร้านเจ๊น้ำการค้านะครับถ้าคุณจะคิดจะเติมตังค์เนี่ยแอดไลน์นี้ไปนะครับ NARM 1306ร้านนี้ชื่อว่าร้านเจ๊น้ำการค้านะครับหรือว่าใครสะดวกแอดเฟซไปก็พัทราพรธนากูลจินันต่อเต่านอนหนูกรันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับนะขอให้เปิดกาชาได้กันทุกคนนะครับบ๊ายบายครับจุ๊บจุ๊บอย่า